าถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะครับกับผู้บริหารสโมสรร้อยล้านคนแรกในโลกนะครับของธุรกิจ Avions นะครับเขาได้เขียนตำนานความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับธุรกิจ Avions ครั้งแล้วครั้งเล่านะครับในการทำลายสถิติความสำเร็จเป็นคนแรกในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของพวกเราที่พวกเราชาว Avions ทุกคนภาคภูมิใจนะครับขอทุกท่านพบกับพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติผู้บริหารสโมสรร้อยล้านนะครับกับคุณเจอรี่และคุณเจนหลุยได้ณบัดนี้ครับยี่สิบสี่ปีที่แล้วผมได้เข้ามาประเทศไทยเพื่อทำธุรกิจเครือข่ายหลายปีหลังจากนั้นผมได้เสริมธุรกิจอุปกรณ์มือถือควบคู่กันไปด้วยและในปี1997ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราก็มีหนี้18ล้านในปี2001ผมมีโอกาสรู้จักธุรกิจ Avions ของ Unilever ซึ่งเป็นบริษัทในฝันของผมบริษัท Unilever เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกมีความพร้อมความสมบูรณ์แบบทุกด้านทำให้เราตัดสินใจร่วมธุรกิจทันทีคุณก็ทราบแล้วตอนนั้นเรามีหนี้18ล้านเจนก็มีความกังวลสิ่งที่เราห่วงที่สุดคือแบงค์มาเยือนบ้านเราทุกอย่างในบ้านก็ทำเองลูกสาวคนโตก็เปลี่ยนอนุบาลที่ประหยัดกว่าแล้วก็เราไม่ได้เที่ยวแบบใช้เงินฟุ่มเฟือยไม่ได้ไปทานอาหารที่ร้านอาหารแพงๆทุกมื้อก็ทำที่บ้านขณะเรากลับบ้านไปมาเลย์ก็นั่งรถไฟแต่เรามีความสุขเพราะว่าเราเชื่อว่าชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เราเจอบริษัทยูนิลิเวอร์ค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคุณเจอรี่เดินหน้าทำธุรกิจ Avions อย่างมุ่งมั่นด้วยความรักและความศรัทธาเปี่ยมด้วยทัศนคติบวกที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จให้กับทีมงานและครอบครัวอย่างน่าภาคภูมิใจสำหรับผมสิ่งที่เราจะต้องมีในการทำธุรกิจนี้คือการคิดบวกการคิดบวกเท่านั้นสร้างการกระทำการคิดลบจะทำให้เราหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เรามีความคิดลบเราจะต้องรีบเปลี่ยนเป็นความคิดบวกเมื่อผมมีหนี้18ล้านผมไม่มองว่ามันเป็นปัญหาของชีวิตผมมองว่ามันเป็นสิ่งท้าทายที่เราจะต้องเผชิญบนเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เมื่อเรามีโอกาสทองในธุรกิจอาวิองขอเพียงอย่างเดียวเรามีการคิดบวกเราจะพบความสำเร็จอย่างแน่นอนคุณจะรีบเป็นคนทำอะไรก็แล้วแต่เป็นคนทำจริงเพราะฉะนั้นจริงไม่ได้ห่วงว่าเขาดูแลครอบครัวไม่ได้เราทำ Avions อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นทั้งวันนี้เพราะเราทั้งคู่รู้ว่าธุรกิจนี้คือธุรกิจที่สามารถทำให้เราปลดหนี้และพลิกฟื้นกลับมาเป็นครอบครัวที่สุขสบายและสมบูรณ์แบบที่สุดและในวันนี้ธุรกิจ Avions ได้มอบความสุขความมั่นคงและความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่พรั่งพร้อมด้วยสไตล์ชีวิตอิสระที่สมบูรณ์แบบด้วยอิสรภาพทางการเงินและเวลาอย่างที่หาไม่ได้ในธุรกิจอื่นความสำเร็จที่เราได้รับในวันนี้คือการมีรายได้สะสมกว่าร้อยล้านขณะนี้ก๊อฟคนเราเต็มมากๆที่กำลังจะมีบ้านใหม่มูลค่า40ล้านบาทบนพื้นที่2ไร่กว่ารายได้7หลักอย่างต่อเนื่องของเราทุกๆเดือนนะครับทำให้เราครอบครัวเรามีความสุขและมีความพร้อมทุกๆด้านเราได้เตรียมอนาคตที่ดีสำหรับลูกๆด้วยสไตล์ชีวิตอิสระเราสามารถไปเรียนรู้จากวิทยากรระดับโลกหลายๆประเทศนะครับทั้งหมดนี้คือความสวยงามของธุรกิจ Avions สิ่งที่เจนชอบมากที่สุดในธุรกิจ Avions คือไลฟ์สไตล์ที่สุดยอดเหมือนที่เจนเคยฝันไว้เราได้ไปเที่ยวแบบ First Class กับ20ประเทศทั่วโลกแล้วค่ะมีอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียยุโรปAvions คอยดูแลเราเหมือนญาติพี่น้องมีความสุขมากๆค่ะลูกสาว3คนของเราก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการท่องเที่ยวแบบ VIP อย่างนี้นอกจากนั้นเจนชอบผลิตภัณฑ์ Avions มากมากเพราะว่าทำให้เราดูสาวตลอดเวลาธุรกิจนี้ยอดเยี่ยมจริงๆค่ะและในวันนี้คุณเจอรี่และคุณเจนได้สร้างสถิติใหม่แห่งความสำเร็จและจารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองและธุรกิจ Avions อีกครั้งกับการก้าวสู่ทำเนียบ
ผู้บริหารสโมสรร้อยล้านคนแรกอย่างเต็มภาคภูมิผมเชื่อว่าความสำเร็จทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าขณะนี้ในธุรกิจอาวียงของเราเป็นช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะเรากำลังจะเข้าสู่เอเชียสิ่งเดียวที่ต้องทำตอนนี้คือทำทันทีทำทุกที่ทำขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ร่วมธุรกิจระดับ National Executive Business Associate และผู้บริหารสโมสรร้อยล้านคุณเจอรี่และคุณเจนหลุยทำได้นะครับกับสุดยอดผู้นำของพวกเรานะครับที่ทำลายสถิติมาแล้วทุกอย่างนะครับกับตำแหน่ง National Executive Business Associate คุณเจอรี่และคุณเจนลุยครับคุณเจอรี่กำลังจะบอกให้ทุกคนบอกว่าทุกคนสามารถที่จะอยู่ในบอลลูนแบบเขาเจอรี่นะครับเริ่มธุรกิจกับอาวิองเรานะครับตั้งแต่วันนั้นนะแขกผู้มีเกียรติและคุณกะละแมนะครับตอนนั้นมีสินค้าอยู่นะครับไม่ถึง40รายการสินค้ายังน้อยนะครับสาขายังมีแค่สาขาเดียวนะครับยังไม่มีสาขาอื่นเลยนะครับสินค้าน้อยไม่มีเองนะครับไม่มีความพร้อมอะไรเลยแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็ความเชื่อใช้คำเดียวเลยนะครับความเชื่ออย่างแข็งแกร่งนะครับทำให้คุณเจอรี่มีวันนี้ครับสุดยอดทุ่มเทมากนะครับตอนนี้คุณเจอรี่เดินทางเรียนหนังสือทั่วโลกแล้วก็นำความรู้นั้นกลับมาพัฒนามาใช้ในองค์กรของเขาด้วยครับ